นิโน่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนนเข้ามาแป๊บเดียวเลยครับขี้มูกไหลแล้วครับแมวมาแมวมาเนี่ยนิโน่รู้เลยพอดีวันนี้ NC ไปทานข้าวกับคุณออฟแล้วก็นิโน่นะครับแล้วก็ร้านที่เราไปทานกันเนี่ยคือโอ DK นะครับซึ่งเป็นร้านที่เราโปรดปรานนะครับเป็นร้านประจำของเรานะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับบ้านนิโน่ด้วยก็เลยชวนคุณออฟมาเพราะว่าช่วงหลังๆนี่คุณออฟพอลงตัวเรื่องปลาแล้วก็ห่างหายจากการพบปะกันนะครับและช่วงนี้พอดีพบรักด้วยอุ้ยหวานแหววได้จ้าสบโอกาสดีนะครับก็เลยชวนมาดูปลากันหน่อยอัปเดตกันนะครับวันนี้อาจจะไม่คอมเมอร์เชียลมากนักนะครับถือว่าสังสรรค์กันเล็กๆน้อยๆนะครับพาคุณออฟมาดูว่าเออเนี่ยนิโน่มีร้านเป็นของตัวเองนะแล้วก็ NC ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่อุดหนุนร้านของนิโน่นะครับ DM Studio ก็ไปทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้นเปิดตัวประมาณสักถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนเลยประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ย ไปแล้ว6ตัวนะครับไม่รวมแคงเมดก็เป็นมังกรแดง5มาเลย1นะครับขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณคุณตีนะครับขอบคุณคุณแบงค์ขอบคุณเชฟ A แล้วก็ลูกค้าอีกสัก 3-4 ท่านนะครับน้ำใสสะอาดเหมือนเดิมนะครับมีอยู่แค่ตู้เดียวที่แทนนิ่งแบบสุดโหดนะครับก็คือโอ้โหนี้ UV เอาไม่อยู่จริงๆโหดมากคุณว่าเป็นไงบ้างจากที่แบบบ้านอ่ะบ้านพักอาศัยอ่ะแล้วออกมาเป็นทรงนี้ถือว่าโอเคไหมนะวางตำแหน่งตู้โอเคไหมลงตัวป่ะโอเคเลยนะแล้วก็ไม่เยอะไม่แออัดเกินไปไม่แน่นเกินไปปลาสวยๆยังมีอยู่นะครับฝากบอกพี่ช้างผ่านไปในคลิปด้วยนะครับฝากบอกว่าชอบตัวนี้ครับชอบตัวไหนฮะชอบตัวนี้ครับชอบตัวล่างตัวนี้คือตัวที่มาก่อนคุณออฟไม่นานใช่ใช่ป่ะเออไม่ยากฮะคุณแชมป์ไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวพี่แนนถือว่าพูดในคลิปเบาๆเดี๋ยวพี่แนนจะทำการเอาปลาตัวนั้นมาสลับกับตัวนี้อย่างนี้จะได้ยินไหม มันว่ายน้ำสวยนะทิ้งคีบทิ้งกลับว่าเนี่ยเอาตัวนี้ไปไว้ที่บ้านเลยจริงป่ะเออเฮ้ยหัวแดงเลยด้วยใช่หัวแดงด้วยครับเออเป็นตัวที่เอาไปครับนะคุณภาพดีมากจะได้ไม่ต้องย้ายตัวออกจริงๆแล้วตัวนี้ไว้ที่บ้านเลยนิโน่เคยถ่ายลงบ้างยังตัวเนี้ยยังไม่ถ่ายเออทำไมอ่ะตั้งใจจะเก็บดูเหรอทำสีอ๋อทำสีเฮ้ยมันมาแล้วมันข้ามหลังแล้วข้ามหลังแล้วใช่เพราะพี่แนนจำได้ว่ารอบที่แล้วแม่งยังจืดอยู่เลยใช่ครับจืดตัวส้มส้มส้มอยู่สับคุณน่าจะเล็กกว่านี้มั้งเล็กกว่าของคุณรอบเล็กกว่านี้หน่อยนึงพี่รอบน่าจะหักที่สองนิ้วนี่แดงแป๊ดเลยเดี๋ยวเมื่อวานแดงกว่านี้นะพี่เมื่อเช้าเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำแบบนิดนึงกระเบนสวยๆก็มีนี่ก็ใหญ่ขึ้นแล้วใช่นี่คือเผือกตาแดงนะครับนี่เผือกตาแดงอัลบิโน่เป็นตัวเดียวที่ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับตัวนี้มันขึ้นมาจากมันนั้นเยอะแล้วนะพี่เยอะไหมนี่ดีกว่าโอ้โหนี่ตัวใหญ่เบลเลอร์เลยอ่ะโตเร็วกินดีมากอ้าวอยู่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ไปกินข้าวกันมาพอเอาชุดของพี่แดนออกไปกินไหมกินอยู่พี่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่น้องพาไปไหนมาเพิ่งกลับมาจากทำงานเหรอใช่โอเคกินข้าวยังอ่ะโอเคนี่ก็ช็อตบอดี้นะครับนี่ก็ช็อตบอดี้น่ารักมากเลยเอาไปโดนอะไรมาสงสัยไปกระโดดฟัดกันนี่นู่นไอ้พวกนี้แพงไหมอะไรนะครับหลักพันมันสวยนะสวยดิพี่พอโตขึ้นมามันจะหน้าตาประมาณไหนหน้าตาอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฮบริดไฮบริดเหรอเบียจาไฮบริดฮะเวียจาเวียจาไฮบริดมันออกแนวซินเหรอหรือมันหน้าตาหวานหวานเออหน้าตาหวานหวานคุณเวียจาแล้วพวกนี้กับกัมฟาใครตอบรับดีกว่ากันกัมฟามันก็ยังราคาสูงกว่าครับ
คือถือว่าระดับมันสูงกว่าใช่ป่ะระดับสูงกว่านี่มันคือชัดบอดี้ก่อนจะไปมีกำฟ้าเนี่ยชัดบอดี้เห็นเลยนะครับแล้วก็ชัดบอดี้ของ Nino NC Confirm ได้เลยนะอันนี้ไม่ได้มีความส่วนใดส่วนได้ส่วนเสียใดทั้งสิ้นนะครับแต่ราคาดีแล้วก็ปลาคุณภาพดีนะครับแล้วนี่เป็นสั้นจากอินโดนีเซียของแท้นะครับปลาสวยๆเครื่องใหญ่ๆยังมีเพียบแต่ชุดนี้ยังเลี้ยงแบบออริจินัลนะครับไม่มีการทำสีใดๆทั้งสิ้นนี่ดูคีบเด็กตัวนี้ก็สวยว่ายน้ำก็ดีนะครับชุดนี้ก็หายประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอดีว่าตอนนี้ล็อตปัจจุบันน่ะอ๋ออย่างนี้เหรอหน้าตาดูดันมาคือล็อตปัจจุบันของ DM Studio เนี่ยนะราคาจะอยู่ที่ประมาณสัก3หน่อยๆ3นิดๆ3กลางๆ3ปลายๆจนถึง4ต้นๆนะครับอันนี้คือแจ้งไว้ก่อนก็สำหรับเพื่อนสมาชิกที่สอบถามกันมาว่าพี่แนนผมเป็นมือใหม่อ่ะแล้วพี่โน่เขามีปลาแบบระดับมือใหม่ไหมเอาที่ไม่เกิน 20,000 เร็วๆนี้เดี๋ยวมีมานะครับประมาณกลางๆเดือนนะกลางๆเดือนได้เจอแดงอินโดของแท้เลยนะครับนำเข้าจากอินโดโดยตรงและอยู่ในราคาที่จับต้องได้นะครับอาจจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงนะครับแต่ราคาเบาหวิวนะมีเพื่อนสอบถามมาเยอะแยะเลยนะครับว่าโอเคครั้งแรกเนี่ยยังไม่กล้าจับปลาระดับ 3-4 หมื่นพูดง่ายนะครับแต่ถ้าหมื่นกว่าไม่เกิน 20,000 เนี่ยมีมาเมื่อไหร่พี่แนนแจ้งผมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะประกาศบอกกล่าวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้เบอร์โทรศัพท์คอนแทคไลน์ของ Nino โดยตรงนะโอเคแล้วตอนนี้เมนมีอะไรบ้างมีกดทองคำนะครับกดทองคำอ้วนตึบเลยกินเก่งมั้ยเก่งบีโอ้โหใส่อะไรไปไม่เคยเหลืออะไรเปลืองเปลืองมากกินเปลืองมากนี่ทองมาเลเซียนะครับเสือไอ้นี่เริ่มกินเก่งยังกินเก่งนะเพราะว่าเห็นให้ดูก็ได้พี่เห็นพุงละใช่เห็นพุงแล้วนี่โน่ไม่ไอ้นี่ไม่ใช่แบบเมื่อกี้ใช่ป่ะไอ้นี่มาเบิ้ลเลยออกมาเบิ้ลโอ้ยนอนยักษ์เลยเหรอใช่ปั๊บต้องห่วงกินครับตัวนี้เออชอบกินทุกตัวโอ้โหชอบใส่กี่กรัมก็หมดเออกินดีแล้วเลี้ยงไว้ก่อนนี่ตัวนี้เอเซนติกนะครับชอบมากเลยตัวใหญ่สมบูรณ์นะครับกินกุ้งนะครับพี่ประกายเพชรประกายทองเผือกตาดำประกายทองหน้าตานี่โคตรเท่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้จนเป็นปลาใหญ่นะหลังมันบัฟแล้วนะพี่เนื้ออย่างนี้เป็นปลาใหญ่เดี๋ยวรอดูตัวนี้บัฟดีกว่าเดี๋ยวรอดูตัวนี้บัฟก่อนตรงนี้ต้องขอเวลาอีกนิดนึงพี่ค่อนข้างมาของแห้งมากเลยคือนอกจากปลามังกรแล้วเนี่ยทางนิโน่เขาก็ยังมีกลุ่มปลาเมดด้วยนะครับแล้วก็เป็นปลาที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบนเผือกนะครับกลุ่มอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรซุปเปอร์ไวท์เหรอหรือแบล็คไดมอนด์หรือยังไงเป็น NWC ครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นซุปเปอร์ไวท์คอสอีกทีนึงเป็นซุปเปอร์ไวท์คอสนะครับตัวนี้เห็นหน้าตาเห็นสีอะไรต่างๆถือว่าสวยมากนะครับปลาตะเพียนสั้นอินซิเนตนะครับแอลปลาหมอสีเนี่ยกระเบนมีตั้งแต่แรกเริ่มนะครับจนถึงระดับ VIP นะครับเอาแค่นี้พอแต่ถ้าต้องการ VVIP บอกได้กระซิบได้นะครับมีของมีของโอเคเอาคุณเอาไปไหนล่ะนะแป๊บเดียวขี้แตกโอเคนะครับ NC ก็อัปเดตวิดีโอคลิปไว้ประมาณนี้โอ้โหตัวนี้สวยไอ้นี่กินไหมเนี่ยกินสวยนะเนี่ยสวยก็ตัวนี้จะเป็นฟูวองเลยดีนี่เสียงอะไรเสียงโอเวอร์โฟเติมน้ำเหรอเติมน้ำตัวนี้มีไล่น้ำให้มันหายเขียวเออไม่เป็นไรบีมตัวนี้มันอยู่ในความรับผิดชอบของบีมนะเว้ยไม่ต้องมาโยนให้พี่แนนมาเก็บให้เรียบร้อยอะไรปลายนวดโอเคนะครับไหนๆก็มาแล้วก็อัปเดตให้ดูกันหน่อยนะครับสนใจอะไรก็
จ้งนีโน่ได้โดยตรงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ